สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะทำการจำลองเกมในฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นนะครับผมประจำแมตช์กลางสัปดาห์นัดที่11ของฤดูกาลนะครับผมจะเป็นเกมระหว่างทางด้านของเกียวโตซังงะนะครับผมจะเปิดบ้านนะซังงะสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับผมถือว่าก็เป็นเกมคู่ที่น่าสนใจอีกเกมคู่นึงเลยนะสำหรับเกมในวันนี้เนาะก็มีนักเตะไทยลงสนามนะครับผมก็คือชนะทิพย์สงกรานต์เนาะเดี๋ยวมาให้กำลังใจกันว่าทางฝั่งของเกียวโตซังงะเจ้าบ้านนะมีวูเป็นประตูมีอาซาดะมีนางาอิมีโนโทมิตะมีชิราอิมีคาเนโกะมีทาเคดะมีมัตสึดะมีฟูโอกะมีโอมาเอะแล้วก็มีแพทริกนะครับผมส่วนทางด้านของฟอนตาเร่ผู้สาประตูเป็นจองซอรยองมีครูมายะมีโอมินามิมียามาเนะมีโนริซาโตะมีเจ้าชมิดวากิซากะเยนากะมียาชิโร่ไทเซอิเซกาวะแล้วก็ชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์นะครับผมก็จะหนักจะเต็มทั้ง2ทีมเลยนะครับผมจะนำมาลุ้นกันว่าในการจำลองนี้ในเกมคู่นี้เนี่ยชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์จะมีส่วนกับประตูหรือเปล่านะครับผมมาเกมเริ่มครับผมก็เป็นฝั่งของเกียวโตซังงะนะครับผมจะเขี่ยลูกแล้วเป็นก่อนมาชุดสีม่วงนะส่วนฟอนตาเร่วันนี้มาชุดสีขาวจังหวะนี้เป็นโอมาเอะเก็บบอลได้แล้วจ่ายกลับคืนมาลูกนี้ไม่ดีเสร็จเจ้าชมิดวากิซากะวากิซากะให้มาทางขวาที่มิกิยามาเนะยามาเนะลากจี้ไม่เรื่อยยามาเนะให้มาที่ทางด้านของเซกาวะเซกาวะให้มาที่ยามาเนะยามาเนะล่อไปล่อมาให้มาตรงกลางที่วากิซากะเล่นกับเจ้าชมิดชมิดยังไงชมิดให้มาที่วากิซากะวากิซากะให้มาทางขวาที่ยามาเนะยังไม่ได้กับเซกาวะเซกาวะลูกนี้ให้มามิยาชิโร่โอ้ติดเซฟโอ้เป็นบูทนะจังหวะที่เซฟไว้ได้นะหูจังหวะที่ทางด้านของฟอนตาเร่ได้บุกขึ้นมาทางขวาแล้วตรงนี้ยามาเนะให้มาที่เซกาวะแล้วหูเปิดมาเนี่ยบอลมาก็ทางมิยาชิโร่ไทเซอีกนะจังหวะที่เราหูก็ต้องบินไปปัดเลยนะทางด้านของบูทกลายเป็นลูกเตะมุมของฟอนตาเร่โดยชนะที่จะเป็นคนเล่นชนาทิพย์ก็เปิดยาวมาลูกนี้ก็เป็นฝั่งของเกียวโตซังงะเขี่ยวีบอลมาเข้าทางชิราอิชิราอิยังไงชิราอิก็เปิดสาดยาวไปเลยลูกนี้แพทริกมงเสยกลับมาลูกนี้ก็เสร็จโอมินามิโอมินามิให้มาที่ครูมายะออกมาทางซ้ายที่นริซาโตะนริซาโตะทิ้งที่ว่างมาจะได้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ยังไงชนาทิพย์ให้มาที่มิยาชิโร่มียาชิโร่ไทเซอิลากจี้ไม่เลือดตรงนี้โดน3คนลุมไปไม่ได้ครับผมเสร็จทางด้านของเกียวโตซังงะจังหวะนี้ก็ไปแล้วก็ผมที่โอมาเอะโอมาเอะเล่นกับแพทริกแพทริกโอ้โหตรงนี้กลับคืนมาไม่ดีเสร็จมียาชิโร่และมียาชิโร่ไปแล้วฝ่ามาทางขวาเซกาวะลูกนี้โอ้โหแต่ว่าบอลมันแรงก็เป็นโทมิตะนะเก็บบอลได้ตรงนี้ที่นางาอินางาอิเปิดมาลูกนี้ก็แพทริกกับมงชงมาก็กลายเป็นเสียฟาวไปครับผมทางด้านของแพทริกพอจังหวะนี้ตัวจับลำหน้าไปนะทางด้านของแพทริกนะครับผมมายืนเหลื่อมอยู่ผู้เสียเห็นก็ยกธงลำหน้าไปครับผมว่ากลายเป็นลูกฟรีคิกนะของทางฝั่งของฟอนตาเร่ก็จะเป็นครูมายะชินทาโร่จะเป็นคนเล่นครูมายะจังหวะนี้ให้มาที่มิกิยามาเนะยามาเนะยังไงยามาเนะลากจี้ขึ้นมาให้มาที่วากิซากะวากิซากะออกมาทางซ้ายมาที่โนริซาโตะโนริซาโตะเบิ้ลมาทางขวาจังหวะนี้มาที่ยามาเนะยามาเนะจับบอลลงได้ยามาเนะให้มาที่เซกาวะเซกาวะลากจี้ขึ้นมาเซกาวะยังไงเซกาวะจะขืนแล้วตัวนี้ก็เปิดมาลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมกลายเป็นเตะมุมหน้าของทางฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่ก็จะเป็นชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์จะไปคนเล่นชนาทิพย์จังหวะนี้ซอยเท้าแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของเกียวโตซังงะเคลียร์ไม่ขาดจังหวะนี้นริซาโตะให้มาที่วากิซากะวากิซากะลูกนี้แล้วชนาทิพย์โอ้ได้โอกาสส่งแล้วนะชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์โอ้จังหวะนี้ชนาคุงโอ้โหยิงด้วยซ้ายบอลมาหลุดกรอกออกไปนิดเดียวนะหูจังหวะที่วากิซากะให้มันเห็นชนาทิพย์แลบไปแล้วหูแต่ว่าซ้ายด้วยซ้ายลูกนี้นะบอลมันเฉียดเสาโอ้ถือว่าน่าเสียดายนะจังหวะนี้นะของชนานะครับโอ้ที่โอ้ยังยิงประตูแรกไม่ได้กลายเป็นลูกเตะขึ้นมาของเกียวโตซังงะนะครับผมจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งของบูธนะเปิดสาดยาวมาบูธเปิดสาดยาวมาลูกนี้ก็เก็บบอลโดยฟอนตาเร่นัดนี้ทำเกมขึ้นมายามาเนะให้มาที่วากิซากะวากิซากะราจิขึ้นมาขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ให้มาที่มิยาชิโร่เบิร์นมาไม่ดีครับผมเสร็จทางด้านของเกียวโตะตัวนี้ไปแล้วโทมิตะให้มาที่อาซาดะอาซาดะเปิดมาลูกนี้เป้าอยู่ที่แพทริกมงชงมาลูกนี้ก็ไม่ถึงมัตสึดะก็เป็นยามาเนะดักได้มีคู่รุ่งมายะให้มาที่ชมิดชมิดมาทางซ้ายที่โนริซาโตะโนริซาโตะขึ้นหน้ามานิชนาทิพย์แต่ที่มาที่โนริซาโตะให้มาตรงกลางที่ชมิดชมิดเบิร์นขึ้นหน้ามามิยาชิโร่ให้มาที่เยนากะเอนากะเบิร์นมาแล้วตรงนี้มียาชิโร่ยังไงมียาชิโร่ลูกนี้ขืนให้มาทางซ้ายที่วิซาโตะแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็โดนทางฝั่งของเกียวโตเคียม
บอลไม่ขาดจังหวะนี้มาที่จอร์ชมิดออกบอลซ้ายที่นูริซาโตะวิซาโตะลากจี้ขึ้นมายุกยักอยู่วิซาโตะยังไงนูริซาโตะให้มาที่เยรากะเยรากะลูกนี้ซอยท้ายแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็ติดบล็อกครับผมก็เป็นทางฝั่งของเกียวโตซังง่านะเคลียร์ได้นิทาเคดะให้มาที่อาซาดะอาซาดะก็เปิดเปลี่ยนแกนมาลูกนี้ไม่มีใครเสร็จเจ้าชมิดแล้วตรงนี้เปิ้ลมาก็ไม่ดีครับผมเสร็จทางด้านของเกียวโตซังก้าและจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านของฟุกุโอกะฟุกุโอกะยังไงลากที่ตัดเข้าในมาฟุกุโอกะกับคืนไปตั้งกันใหม่ที่ยังไงอีกนางไงอีลูกนี้เปิดเปลี่ยนแกนมาทางขวาไม่มีใครครับผมก็เสร็จทางด้านของฟอเตเร่ได้ทุ่มเข้ามาอาจจะเป็นโนบิซาโตะนะจังหวะนี้เป็นคนทุ่มมาจังหวะนี้มาที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์ก็แหวกได้ด้วยชนะทิพย์ลากจี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วเป็นโอ้โหตอนนี้ทางฝั่งของเกียวโตซังง่าเก็บบอลได้วิทาเคดะให้มาที่ฟุกุโอกะให้ขึ้นหน้ามาโอมาเอะเล่นกลับมาที่ฟุกุโอดะแล้วก็เปิดเปลี่ยนแกมาลูกนี้ก็แพทริกมงชงไม้กับทาเคดะลูกนี้ก็โดนมิกิยามาเน่ปั๊มบอลแล้วจะโต้กลับไปได้ฟอนเตเร่ไม่เซกาวะยังไงเซกาวะลากจี้ขึ้นมาให้มาที่เยนากะเบิร์นมามิยาชิโร่แล้วให้มาเยนากะโอ้โหมาจนได้ครับผมฟอนตาเร่แล้วขึ้นนำ 1-0 ครับผมจากอากิฮิโร่เยนากะโอ้ถือว่าเป็นการประสานงานที่อย่างยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับเพลงนี้นะทั้งของฟอนตาเร่ผมมาดูภาพช้านะจังหวะที่เซกาวะได้ให้มาที่เยนากะแล้วเยนากะเบิร์นมาแล้วมิยาชิโร่เบิร์นกลับมาเยนากะแล้วกดเลยลูกนี้ผมมันเสียเสาเข้าไปเลยโอ้ถือว่ายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะอากิฮิโร่เยนากะนะครับผมหูจังหวะเบิร์นมาแล้วมิยาชิโร่ไทเซอิให้มาจังหวะนี้แล้วเอียนากะตัดสินใจปั่นคงที่ขวาไปเลยนะบอลมันเด้งเสาเข้าประตูไปก็บอกว่ากลายเป็น1ตัวก็บอกที่ฟอนเตเร่ขึ้นนำนาที28แล้วก็บอกจากอากิฮิโร่เอียนากะแล้วจังหวะนี้เกียโตซังง่าก็เปิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีก็ผมเสร็จทางฝั่งของฟอนเตเร่นี่ยามาเน่ให้มาที่โอมินามิให้มาตรงกลางเลยที่เอียนากะเล่นกับโดมิซาโตะให้มาที่ชนะทิพย์ยังไงชนะทิพย์จะแหวกได้ไหมแหวกตรงนี้ฝากมาที่เจ้าชมิดไอ้มาที่วิซาโตะแล้วเบิร์นมาทางซ้ายลูกนี้ไม่แม่นครับผมเสร็จชิราอิชิราอิก็เปิดซาดยามาลูกนี้โอมินามิมองมาไม่ดีครับผมตรงนี้โดนทาเคดะดัดได้ทาเคดะให้มาที่มัตสึดะเล่นกับโอมาเอะเล่นกับแพทริกพลิกแล้วแพทริกยังไงแพทริกลูกนี้ให้มาที่โอมาเอะออกมาทางขวาที่ฟูโอกะตัดเข้าในมาฟูโอกะให้มาที่คาเนโกะซอยเท้าแล้วให้มาที่โอมาเอะเล่นกับคาเนโกะให้มาที่แพทริกพลิกแล้วกดเลยลูกนี้โอ้โหถือว่าใกล้เคียงนะแพทริกโอ้จังหวะได้ซัดด้วยซ้ายจังหวะดีนะมันหลุดบอลหลุดออกไปโอ้จังหวะที่ทำชิงกันมาสวยนะทางด้านของเกียวโตซังงานะจังหวะดีนะก็เป็นทางด้านของแพทริกโอ้ได้พลิกด้วยซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้ถือว่าน่าเสียดายตัวก็โอ้โหก็ไม่พอใจตัวเองเท่าไหร่ด้านลูกยิงลูกนี้แต่ลูกนั้นเตะขึ้นมาก็บอกขอฟอนตาเร่จะเป็นทางด้านของจองซอยองน่าจะเป็นคนเล่นแล้วก็เปิดซาดยามาแล้วก็บอกจังหวะนี้ก็เป็นเยนากะแล้วลูกนี้ก็มองมาก็ไม่ถึงเซกาวะแล้วนางไอดักได้นางไอเปิดมาจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งของฟอนตาเร่แล้วตรงนี้เอาบอลคือมาโอมินามิมาที่วากิซากะขึ้นหน้ามามิยาชิโร่เลี้ยงแกงมาทางฝ่ายไม่เซกาวะยังไงเซกาวะลูกนี้ก็โดนปั๊มโอ้ก็กลายเป็นทางฝั่งของเกียวโตซังง่าน่าจะย้อนคืนมานี่ทาเคดะยังไงทาเคดะให้มาทางซ้ายโทมิตะโอมิตะมีพื้นที่ลากที่ไปเรื่อยโทมิตะไม่มีใครเข้าก็ฝ่ามาตรงกลางที่ทาเคดะแล้วก็เบิ้ลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็เป็นโอมินามิน่าดักได้ให้มาที่ครูมายะออกมาตรงกลางที่วากิซากะทำชิงกับเจ้าชมิดให้มาที่เอเรกะแล้วก็เบิ้ลมาทางขวาจังหวะนี้เซกาวะมีพื้นที่อยู่ตัวนี้มงตั้งกลับมาให้มาที่ยามาเนะให้มาตรงกลางที่ชมิดจับบอลได้ชมิดยังไงชมิดเลาะไปเลาะมาให้มาทางซ้ายที่วิซาโตะเล่นกับเจ้าชมิดจับบอลได้ให้มาทางซ้ายที่วิซาโตะให้ขึ้นหน้ามาเยนากะทันทีกับชนะทิพย์ให้มาที่เยนากะจับบอลแล้วกดเลยนี่โอ้โหติดเซฟโอชนะทิพย์เกือบได้แอสซิสต์จังหวะนี้แล้วตรงนี้ฟอนตาเร่มาหมายเจ้าชมิดมาที่วากิซากะให้มาที่เยนากะจะขืนแล้วนี้ฝ่ามาที่ชนะทิพย์มาที่เยนากะลูกนี้โอ้โหไปไม่ได้ครับผมแล้วนี้มียาชิโร่ให้มาที่เซกาวะแล้วก็ยิงเลยลูกนี้ก็เข้ามือบูธนะจังหวะนี้ก็รับสบายไปวูดจังหวะนี้เปลี่ยนแกมาทางซ้ายเลยให้มาที่ทาเคดะก็เปิดมาลูกนี้ก็แพทริกก็โมงไม่ได้นะลูกนี้ก็เสร็จทางฝั่งของฟอนตาเร่นัดนี้ยามาเน่แล้วก็ผู้สินเป่าจบเกม45นาทีแรกครับผมก็เป็นทางฝั่งของเกียวโตซังงานะก็ตามหลังคาวาจิฟอนตาเร่อยู่0-1นะครับผมก็ได้ประตูจากอากิฮิโร่เยนากะนาที28นะครับผมตรงนี้ก็เกมเริ่มในครึ่งเวลาหลังครับผมก็เป็นทางฝั่งของฟอนตาเร่จะเขี่ยลูกเริ่มเล่นจังหวะนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของฟอนตาเร่นะทางขึ้นมาครูมายะให้มาที่เยนากะเล่นกับครูมายะค
รูมายามาทางซ้ายที่นวิซาโตะนวิซาโตะลากจี้ขึ้นมานวิซาโตะให้มาตรงกลางที่ทางด้านของชมิดเล่นกับชนะที่แม่ที่นวิซาโตะมาตรงกลางที่ชมิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแกมาทางซ้ายจังหวะนี้ชิราอิก็มงชงกลับมาให้กับนางาอินารับบอลได้นี้ให้มาตรงกลางเลยที่ฟูกะให้มาที่นางาอิอีกรอบหนึ่งนางาอิก็เปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็เป็นแพทริกมงเสยมาไม่มีใครก็หดเสร็จยามาเนะนี่มาทางซ้ายที่นวิซาโตะเล่นกับเจ้าชมิดไอ้พระที่โนบิริซาโตะเบิ้ลมาทางซ้ายจังหวะที่ชนะทิพย์ไม่ทันครับผมเสร็จทางด้านของเกียวโตซังง่าแล้วจังหวะนี้ไปแล้วก็หมดตรงนี้มาทางซ้ายที่โทมิตะโทมิตะให้มาที่จังหวะนี้ทำชิ่งกันมาโทมิตะเปิดยาวมาลูกนี้ก็เป็นทางด้านของแพทริกตรงนี้เก็บบอลไม่ได้เสียอีกให้มาจังหวะนี้วากิสกะเบิ้ลมาก็ไม่ดีครับผมตรงนี้นางกะอีดักได้อาซาดะให้มาที่ชิราอิชิราอิเล่นกับอาซาดะอาซาดะยังไงอาซาดะก็เปิดขึ้นหน้ามาเลยลูกนี้ก็เป็นฝั่งของฟอนตาเล่นะตัวนี้ดักได้มาที่โอมินามิเปิดมาลูกนี้ก็ไม่ดีก็ผมเสกเกียวโตซังง่าแล้วจังหวะนี้เกียวโตจะเปิดซาดยามาอาซาดะให้มาที่แพทริกแพทริกมงโชมาให้กับมาซึดะมาซึดะให้มาที่ทางด้านของแพทริกแพทริกเล่นกับทาเคดะออกมาทางซ้ายที่โทบิตะแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วมีตัวโชกโอ้โหโอมาเอะยังดีที่ทางฝั่งของฟอนตาเร่เนี่ยยังบ่งดักเอาไปได้นะจังหวะนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปแล้วตรงนี้พูดสินให้เป็นลูกตะเตกขึ้นมาของฟอนตาเร่เลจองซารยองเลซาซันมาให้กับโอมินามิโอมินามิให้มาที่วากิสกะและกับโอมินามิโอมินามิสั้นๆกับครูมายะครูมายะให้มาที่เจ้าชมิดชมิดเลาะมาทางซ้ายให้มาที่ลิซาโตะเบิร์นมาจังหวะนี้ให้มาที่เยนากะและกับชนาทิพย์ที่มาที่เยนากะเบิร์นมาทางซ้ายมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลากจี้ขึ้นมาชนาทิพย์ลูกนี้เลาะไปเลาะมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วโอ้ที่โถมาแล้วนะมิยาชูไทเซอีนะจังหวะนี้ประมาณข้ามผ่านหัวจังหวะที่ทำชิ่งกันมาในเยนากะและให้ชนาทิพย์ผู้ชนะที่เกือบแอสซิสต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะในเกมนี้นะแล้วเปิดด้วยขวาโอมาจังหวะที่แต่มิยาชิโร่โอ้โหว่ามันกดไม่ลงนะลูกนี้โอกาสเป็นลูกเตะขึ้นมาของเกียวโตซังงะนะครับผมเป็นวูดจะเป็นคนเล่นแล้วเกียวโตซังงะไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผมเอาโตโยคาวะนะลงมาไทยโอมาเอะก็มีการปรับแบนหน้าแล้วสำหรับทางด้านของทีมเจ้าบ้านเกียวโตนะครับผมจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งของฟอนตาเร่แล้วจะย้อนคืนมาตรงนี้ทางซ้ายที่นวิซาโตะนวิซาโตะยังไงนวิซาโตะให้มาที่คุรุมายะคุรุมายะเบิ้ลมาทางซ้ายจังหวะนี้ก็โดนฝั่งของเกียวโตซังงะนะจังหวะนี้ก็เปิดซาดยามาแพทริกตรงตั้งมาให้กับโทโยคาวะโทโยคาวะโอ้โหโดนเจ้าชมิดปั๊มบอลแย่งไปได้แล้วจังหวะนี้ฟอนตาเร่จะย้อนคืนโอมินามิให้มาทางขวาที่วิกิยามาเนะยามาเนะให้มาที่เซกาวะเซกาวะพลิกได้แล้วเซกาวะยังไงให้มาข้างในเลยจังหวะนี้ที่มิยาชิโร่คือไปที่วากิสกะเบิ้ลมาที่เยนากะเยนากะจะขืนไปไม่ได้ครับผมโดนปั๊มบอลแล้วตรงนี้ทางด้านของเกียวโตซังงะจะย้อนคืนมาตรงนี้ที่โทโยคาวะโอ้โหก็จังหวะจะใช้ความเร็วก็กระชากไม่หายนะจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งของฟอนตาเร่นะตรงนี้ได้บอลไปโอมินามิออกมาทางซ้ายที่นวิซาโตะให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ได้กับเจ้าชมิดชมิดได้มาที่ชนาทิพย์อีกรอบหนึ่งให้มาที่เยนากะเลกาเจ้าชมิดแล้วก็เปลี่ยนแกมาทางซ้ายจังหวะชนาทิพย์มงช่องมากก็ไม่ดีครับผมก็เสร็จทางด้านของเกียวโตซังงะน่าจะบอลทุ่มไปและเกียวโตซังงะจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้เล่นครับผมเอามิซาวะนะลงมาแทนทาเคดะเริ่มเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับผมตอนนี้เหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วสกอร์ยังตามหลังอยู่แล้วก็เป็นชิราอิได้จังหวะที่ทุ่มขึ้นมาให้กับทางด้านของนางาอินางาอิเล่นกับคาเนโกะให้มาที่อาซาดะอาซาดะมาทางซ้ายบ้านจังหวะนี้ให้มาที่มิซาวะมิซาวะเปลี่ยนแกงขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็เป็นโอมินามินะดักได้บอลมาเข้าทางยามาเนะยามาเนะลากที่ขึ้นมาเรื่อยยามาเนะโอ้โหไปไม่ได้เลยมันแน่นไปหมดยามาเนะลูกนี้ก็เป็นทางฝั่งของเกียวโตซังงะนะปั๊มบอลออกข้างไปลูกทุ่มของฟอนตาเร่จังหวะนี้ยามาเนะทุ่มมาลูกนี้ก็โดนมัตสึดะเคลียร์ก็เป็นลูกทุ่มอีกครั้งนึงนะของฟอนตาเร่นะเป็นเซกาวะจะเป็นคนทุ่มเซกาวะทุ่มมาให้กับวากิสกะเล่นกับเซกาวะเซกาวะอ้าวโอ้ไปจับบอลลั่นเองนะเซกาวะเนี่ยลูกนี้เนี่ยกลายเป็นเสียทุ่มให้กับเกียวโตซังงะแต่เกียวโตซังงะเนี่ยก็ทุ่มไม่ดีก็บอกกลายเป็นฟอนตาเร่จะย้อนคืนมิยาชิโร่ออกไปทางซ้ายตรงนี้เอาหลุดไปเลยชนะทิพย์ชนะทิพย์ยังไงชนะทิพย์ชนะทิพย์โอ้โหโอ้จังหวะช้าเกินไปนะชนะทิพย์โอ้ไม่งั้นนี่จะได้ยิงไปแล้วนะโอ้เสียโอกาสไปเลยแล้วก็เป็นเกียวโตซังงะนะลูกเล่นกับเปิดซาดยาวมาก่อนเสร็จมิกิยามาเนะมิยานากะให้มาที่วากิสกะขึ้นหน้ามาให้มาที่มิยาชิโร่เล่นกับเยนากะเยนากะยังไงเยนากะให้มาที่มิยาชิโร่แล้วจะพลิกมาลูกนี้โดน3คนลุมไปไม่ได้ก็ผมก็เสร็จทางด้านของเกียวโตซังงะแล้วเกียวโตซังงะจะโต้กลับมาตัวนี้คาเนโกะคาเนโกะให้มาทางขวาที่ฟูโอกะฟูโอกะยังไงให้มาที่ชิราอิช
ทีไรอีกก็เปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็โดนทันทันของคุรุมายะดักได้แต่ตรงนี้ทางด้านของอ้าวเหมือนจะมีฟาวนะครับผมก็เป็นฝั่งของเกียโตซังงานาที่โอบไปเข้าบอลช้าใส่ทางด้านของเจ้าชมิดแต่ผู้สินเห็นก็เป่าฟาวให้ครับผมเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งของคาวาซากิคอนตาเร่ไปนั่นขอฟูโอกะเนี่ยก็ไม่พอใจเล็กน้อยแล้วจังหวะนี้ก็พยายามไปโวผู้ตัดสินแล้วมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมมาเป็นทางฝั่งของมัตสึดะนะก็จะถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วเอาทาเคโทมิลงมาเนี่ยก็เปลี่ยน3คนแล้วสำหรับทีมเจ้าบ้านนะเกียวโตซังงะนะครับผมมาตรงนี้เกียวโตซังงะเปิดศาสตร์ยามาเดแพทริกมองตั้งมาที่มิซาวะก็เปิดมาลูกนี้แหละแล้วแพทริกยังไงแพทริกลูกนี้จับบอลแล้วกดเลยลูกนี้โอ้ติเซจองซอรยองโอ้ทางด้านของควอเตเล่ต้องเคลียร์ตรงนี้ยังเคลียร์ไม่ขาดบอลมาทางฟุกุโอกะฟุกุโอกะยังไงฟุกุโอกะเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แล้วก็แพทโอ้โหจะกลายเป็นฝั่งของควอเตเล่แล้วลูกนี้ก็โมที่ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมของฝั่งของเกียวโตซังงะนะครับผมเป็นทางด้านของมิซาวะจะเป็นคนเปิดมาลูกนี้แล้วก็เป็นฝั่งของควอเตเล่เคลียร์แต่เคลียร์ไม่ขาดตรงนี้มาที่คาเนโกะได้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกแล้วก็ตรงจังหวะนี้ชนะทิพโมเสยมาไม่มีใครก็บอกเซฟฟุกุโอกะอามาดิทาเคโทมิอามาดิคาเนโกะคาเนโกะชิปมาลูกนี้แล้วแพททริกโอ้ได้ตีลังกาฟาดเลยแล้วจังหวะนี้แต่ว่าเหมือนจะมีลูกจังหวะล้ำหน้าไปแล้วก็เป็นจังหวะแพททริกนะจังหวะที่โอ้เข้ามาอยู่ในลายไม่ทันนะครับผมจังหวะกระโดดฟาดกลายเป็นลูกตั้งแต่อากาเป็นลูกฟรีคิกนะของฝั่งของฟอนตาเร่แล้วเกียโตซังงะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับผมก็เอาอารากิกับมัตตินุสนะลงมาแทนทางด้านของคาเนโกะแล้วก็ฟุกุโอกะนะครับผมตรงนี้ก็เป็นฝั่งของควอนตาเร่นะตัวนี้เปิดยามาก็ไม่มีใครครับผมก็เสร็จเกียวโตซังงะแล้วตัวนี้จะย้อนคืนมามัตตินุสให้มาที่แพทริกออกมาทางซ้ายที่โทมิตะแล้วเบิ้ลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แล้วแพทริกอ้าวโอ้โดนจับล้ำหน้าอีกแล้วโอ้โดนจับล้ำหน้าบ่อยนะแพทริกนะจังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะนึงโอ้ที่เช็คไลน์ไม่ดีนะจังหวะแรกไปก่อนโอกาสเป็นลูฟี่ที่กําลังฝั่งของคาวาซากิกอนตาเร่ครับผมจะเป็นจองซอรยองจะเป็นคนเล่นจองซอรยองจังหวะนี้ซอยท้าแล้วก็เปิดยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็มีเชลไทเซอิอ่ะมงตั้งมาก็ไม่มีใครครับผมเสร็จยาเกโตซังงาจะย้อนคืนมาตรงนี้ที่อาซาดะก็เปิดศาสตร์ยามาลูกนี้ก็แพทริกอมงชงเองตรงนี้ที่โทโยคาวะเบิ้ลมาลูกนี้แล้วตรงนี้ได้หลุดไปโอ้จองซอรยองโอ้จังหวะนี้ซุปเปอร์เซฟเลยแล้วโหจังหวะที่โทโยคาวะเนี่ยโอ้โหเปิดคิวเลอร์พาสมาเนี่ยแล้วได้ยิงแล้วนะแต่ว่าก็ยังเป็นจองซอรยองนะจังหวะนี้ที่เซฟไว้ได้แล้วเป็นฝั่งของเกียวโตซังงานะจังหวะนี้จะย้อนคืนมาตรงนี้ที่อารากิแล้วก็โดนตัดไปได้ตรงนี้ให้มาที่แพทริกยังไงแพทริกแล้วกดเลยโอ้โหก็โอกาสเยอะนะในช่วงท้ายนะเกียวโตซังงานะโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่เด็ดขาดพอโอ้จังหวะที่แพทริกนะที่จะได้ยิงนะจังหวะนี้เนี่ยได้ยิงด้วยซ้ายโอ้บอลมันไม่ตรงกรอบแล้วก็ผมถือว่าน่าเสียดายมากแพทริกโอกาสเยอะนะในเกมนี้โอ้แต่ก็ยังยิงทางด้านของจองซอรยองไม่ได้จองซอรยองเนี่ยก็ฝากมาที่คุรุมายะให้มาที่เจ้าชมิดให้มาที่คุรุมายะเลยกับโอมินามิยังไงโอมินามิเลี้ยงกินแดงขึ้นมาเรื่อยฝากมาที่คุรุมายะให้มาที่โอมินามิเนี่ยคุรุมายะอีกรอบหนึ่งคุรุมายะให้มาที่ทางด้านของชมิดเล่นคุรุมายะให้มาที่โอมินามิให้มาตรงกลางที่วากิสกะเล่นกับมิกิยามาเนะยังไงยามาเนะให้มาที่โอมินามิอีกรอบหนึ่งโอมินามิขึ้นหน้ามาจังหวะนี้มาที่เซกาวะเล่นกับทางด้านของมิยาชิโร่เบิ้ลมาจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหโดนเข้าจากด้านหลังนะจังหวะนี้ผู้สินให้ฟาวล์กลายเป็นฟรีคิกของทางฝั่งของคาวาซากิฟอนตาเร่ครับผมหูจังหวะที่มิยาชิโร่แล้วจังหวะจะพลิกมาลูกนี้ก็โดนแซะเข้าไปกลายเป็นลูกฟรีคิกของทางฝั่งของฟอนตาเร่ครับผมว่าเปิดยาวมาจังหวะนี้เนี่ยก็น่าจะจบเกมไปแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เจ็บเป็นครบไปแล้วอาจจะเป็นชนะทิพย์น่าจะเป็นคนเปิดชาทิพย์แบบเปิดมาลูกนี้ก็โดนสกัดด้านแล้วบุซินเป่าจบเกม90นาทีเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นเยโตซังงานนะที่แพ้คาบ้านให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่ไป0ประตูต่อ1นะครับผมก็ได้ประตูจากอากิฮิโรเยนากะนะครับผมนาทีที่28นะครับผมส่วนทางด้านของชนะทิพย์สงกสินวันนี้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ลงครบ90นาทีเต็มเลยก็มีโอกาสยิงนะมีโอกาสสร้างสรรค์ให้เพื่อนทำประตูได้หลายครั้งนะแต่ว่าหัวจังหวะของเจ้าชนะคุงเนี่ยหัวถือว่า
ยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่นะโหแต่ว่าก็ถือว่าก็มีโอกาสจะแจ้งหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวก็พลาดไปเองก็ถึงแม้จะไม่มีสกอร์ไม่มีผู้ทำแอสซิสต์เนี่ยก็ถือว่าก็โดดเด่นระดับหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันก็โอเคครับผมก็สำหรับในการจำลองลีกในศึกฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นในนัดที่11ในแมตช์กลางสัปดาห์เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับในนัดหน้านะผมจะทำการจำลองลีกในเกมคู่ไหนเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมท่านนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ